ก่อนหน้านี้เส้นทางในจังหวัดเพชรบูรณ์เคยติด1ใน10เส้นทางอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเพราะว่านอกจากจะมีประชาชนกลับภูมิลำเนาก็ยังมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเที่ยวเพชรบูรณ์เป็นจำนวนมากถนนหลายสายยังเป็นเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายค่ะเพราะว่าเป็นทางโค้งลงเขามีความลาดชันโดยเฉพาะเส้นทางหลวงหมายเลข2331จุดนั้นเป็นเส้นทางขึ้นภูทับเบิกด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเกิดการทรุดตัวตั้งแต่เดือนเมษายน2561แล้วก็ปิดการใช้เส้นทางดังกล่าวเนื่องจากกังวลว่าจะเกิดการทรุดตัวและสไลด์ตัวเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบของทีมข่าวล่าสุดเมื่อวันที่6ธันวาคมไม่พบการทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกค่ะการตรวจสอบกลับไปพบว่าน้ำใต้ดินจากด้านบนไหลซึมผ่านบริเวณที่ถนนทรุดตัวอยู่ตลอดเวลาจึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทรุดตัวอีกครั้งหากว่ามีรถยนต์วิ่งผ่านหรือว่ารถติดกันนานๆกดทับอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากปัจจุบันทางขึ้นภูทับเบิกค่ะปิดประกาศให้ถนนเส้นนี้ไม่เปิดเป็นถนนสาธารณะเพราะว่าเป็นถนนที่ไม่ปลอดภัยดินที่ยุบของถนนภูทับเบิกนั้นไม่ใช่ดินโคลนถล่มนะคะแต่ว่าเป็นการยุบตัวที่ไม่ปกติแล้วก็เป็นอันตรายต่อการจราจรด้วยค่ะเจ้าพนักงานจราจรก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยก็ได้มีประกาศให้ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่ไม่เปิดเป็นทางสาธารณะเพราะเป็นถนนที่ไม่ปลอดภัยดินที่ยุบของถนนที่ภูทับเบิกเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่โคลนถล่มแต่เป็นดินยุบซึ่งมันไม่ใช่ปกติแล้วก็มันก็เป็นอันตรายกับการจราจรส่วนจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมสะพานห้วยตองหรือว่าสะพานพ่อขุนผาเมืองเส้นทางหลวงหมายเลข12ถนนสายหล่มสักชุมแพนะคะเป็นสะพานที่เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งเนื่องจากว่าเป็นทางโค้งลงเขาระยะทางยาวถึง3กิโลเมตรก่อนหน้านี้จุดนี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศหลุดโค้งตกสะพานจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง29คนเมื่อปี2556แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่1ค่ะจะมีการติดป้ายแจ้งเตือนความเร็ว Your Speed ให้กับประชาชนเห็นความเร็วของตนเองที่ขับขี่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการชะลอตัวค่ะจุดของสะพานห้วยตองเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการควบคุมความเร็วเราจะมีตำรวจทางหลวงไปใช้ปืนเลเซอร์ในการยิงความเร็วนะครับในการจับความเร็วแล้วก็จะมีป้าย Your Speed ในการจับความเร็วอีกนะครับตรงนี้จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในการเรื่องอุบัติเหตุต่างๆได้ส่วนปัญหาการตั้งแผงร้านจำหน่ายมะขามหวานของดีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะก็มีการขอให้ทางร้านยกเลิกการขายในพื้นที่ที่ติดริมถนนแล้วก็ถอยร่นให้ห่างออกไปค่ะให้รถยนต์สามารถมีพื้นที่จอดซื้อได้สะดวกมากขึ้นไม่ไปจอดล้ำเกินถนนไหลทางแต่ว่าหากร้านค้าร้านไหนไม่ให้ความร่วมมือก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ